มาดูเมนูร้านกินลูกเดียวนะคะฮิตติดฮิตอะไรยอดฮิตติดดาวอ๋ออ่านนี่จะเป็นรายการอาหารทั้งหมดเลยประเภทยำแม่ครัวกำลังขมักขม้นในการเตรียมอาหารค่ะร้านนี้เขาปรุงจานต่อจานนะบรรยากาศในร้านให้ความรู้สึกเหมือนว่ามาทานข้าวบ้านญาติผู้ใหญ่ดูไปร้านหยุดทุกวันศุกร์นะคะเป็นร้านแนะนำอยากให้มาลองชิมค่ะร้านนี้เปิดมาร่วม30ปีแล้วค่ะเดี๋ยวไอจะปักพิกัดไว้อีกทีนะคะจุดสังเกตจะอยู่ใกล้กับร้านจินตนาทำบอกส้มตำกุ้งสดเป็นเมนูที่ห้ามพลาดมาแล้วต้องสั่งค่ะเนี่ยเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ว้าวเยอะมากสี่ตัวโดโอ้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะต้มยำไก่บ้านรสชาติแซ่บจัดจ้านถึงใจ150บาทกุ้งแม่น้ำ4ตัวโลเนื้อแน่นเด้งหัวมันย่องเลยแม่คุณเอ้ย 1,500 บาทค่ะส้มตำกุ้งสดรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมคู่กับไข่ยางมะตูมและขนมจีนอร่อยจัดจ้านค่ะ70บาททอดมันปลากรายกับปีกไก่ทอดจานละร้อยค่ะชิมกุ้งก่อนเลยนะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะมีพอหยิบตัวนี้ปุ๊บมีคนมองขอนใหญ่มากกุ้งใหญ่จริงจังต้องคู่กับข้าวไหมอ่ะไม่กินเลยหรอแม่จ้าโหดูพอแต่จานปุ๊บมันเท่าจานเลยอ่ะใหญ่มากทุกคนโอ้หอมอ่ะขอกินเลยละกันน่าแน่นมากค่ะทุกคนแรงได้แรงไม่เป็นไรกินยังไงล่ะทีนี้เนื้อแน่นมากเนื้อแน่นเด้งกรุบสู้ฟันหอมกลิ่นกุ้งหอมเลยอ่ะเมนูนี้ต้มยำกุ้งหรือจะซื้อผัดขาเมนูนี้อร่อยนะคะแกงเขียวหวานผัดแห้งจับได้เลยชิมปลาขาใครมาต้องสั่งนะทุกคนเมนูนี้อยากได้ไข่กูอยากได้ข้าวแต่ขอข้าวสวยก่อนดีกว่าส้มตำจานแรกหมดไปแล้วค่ะนอกจากถ่ายไม่ทันกินไม่ทันด้วยพริกขี้หนูสักเม็ดใส่ปากไว้ส้มตำจานที่สองนะคะส้มตำกุ้งสดอร่อยปีกไก่ทอดหนังกรอบเนื้อนุ่มกำลังดีเลยค่ะยำตะไคร้นะคะเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นดีนะฟันโชยอ่ะเมนูนี้ค่ะผัดฉาปลาคังร้อนๆโอ้โหกินยังไงมันร้อนถ่ายรูปด้วยนะหอม
หอมเครื่องแกงทุกจานหอมจริงๆร้านนี้นะคะแนะนำเป็นร้านเด็ดที่จังหวัดอยุธยาอำเภอท่าเรือนะชื่อร้านว่ากินลูกเดียวฝาก Google Map มาได้เลยอร่อยคอนเฟิร์มกินไม่ได้ไอ้หอยโอ้ยเครื่องแกงเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาแล้วมันทำให้เนื้อปลาอร่อยอ่ะไม่จืดอร่อยเดี๋ยวเราก็ขอจัดการอาหารมื้อนี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอาร์ตสตาร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เรามีเมนูกุ้งเผาส้มตำกุ้งสดปีกไก่ทอดมันปลากรายแล้วก็ต้มยำไก่บ้านเหรอ